นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหปารีสแซงต์แชร์แมงครับถึงกับจ้างนักจิตวิทยามาช่วยลบฝันร้ายในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้กับแข้งเหล่าบรรดาเปเช่นะครับโอ้มาฟังกันหน่อยนะครับมีข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับหวังลบฝันร้ายที่ล้มเหลวในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับด้วยการจ้างนักจิตวิทยาเนี่ยมาช่วยเยียวยาสภาพจิตใจนักเตะในทีมนะครับPSG เนี่ยไม่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็แม้แต่ครั้งเดียวแม้เป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นแชมป์ตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลล่าสุดครับพวกเขาตกรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่4ในรอบ6ปีหลังจากโดนเรอัลมาดริดครับทวงคืนชนะ3ประตูต่อ1ทั้งที่นัดแรกเนี่ยเปิดรังชนะได้ก่อน1ประตูต่อ0นะครับรายงานล่าสุดจากสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโบครับสื่อในสเปนเนี่ยบอกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยได้เตรียมให้นักจิตวิทยามาช่วยยกระดับสภาพจิตใจของแข้งปารีสแซงต์ให้ก้าวข้ามฝันร้ายในเวทียุโรปออกไปให้ได้นะครับทั้งนี้ครับร้านพูจูกฎหมายเนี่ยยกให้ปารีสแซงต์แชร์แมงครับเป็นเต็ง3หรือว่าสกายเบดนี่แหละครับต่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลครับที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลใหม่ก็คือ2022ถึง2023ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทางปารีสเองเนี่ยจะจ้างนักจิตวิทยานะครับมาช่วยนะมาช่วยพูดหรือช่วยทำอะไรก็ได้ให้นักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงเองเนี่ยก้าวข้ามฝันร้ายในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกออกไปให้ได้ที่เขาตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับรู้สึกว่ายังจะ move on ยังไม่ได้นะครับทุกคนคิดเห็นไงก็คอมเมนต์เข้ามาเลยสำหรับข่าวนี้นะครับเตรียมแล้วเตรียมนักจิตวิทยานะครับปีนี้เป็นเต็ง3ซะด้วยนะถ้าจะมาจริงๆนะครับทุกคนคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ